วัสดีค่ะดิฉันนางสาววิไลพรฉิมเงินดิฉันนางสาวนภาศิริศรีสัมพันธ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับอาชีพที่น่าสนใจถ้าอยากรู้ว่ามีอาชีพอะไรบ้างตามมาดูกันเลยชื่อวิสันต์ ศศิธารนนท์นะจบการศึกษาระดับปวช.ปวส.ที่โรงเรียนช่างก่อสร้างเทนถวายจบปริญญาตรีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังจบปริญญาโทที่บริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันทำอาชีพสถาปนิกเปิดบริษัทสถาปนิกนะครับสถานที่ตั้งอยู่ที่ซอยชินเขตนะรักงานวงวานหลักสี่สถาปนิกเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2528มาเปิดบริษัทเองปี2532จนถึงปัจจุบันก็ส่วนอาชีพงานหนึ่งที่ทำไว้ก็คือตอนแรกคิดไว้ว่าจะทำเกลือเกษียณก็คือไปทำอาชีพทางการเกษตรพอดีไปเจอเพื่อนสมัยเรียนก่อสร้างด้วยกันเขาไปทำธุรกิจหนึ่งก็คือทำบ้านหลังนกนางแอ๋มเราก็เริ่มเข้าไปศึกษาเขาชวนทำเราก็ศึกษาแล้วก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่เริ่มหาโลเคชันหาที่หาไซต์แล้วก็เริ่มศึกษารายละเอียดแล้วก็เริ่มดำเนินการก่อสร้างและสร้างสร้างบ้านหลังนกก็คือเราศึกษาจากพฤติกรรมของนกเนี่ยนกนางแอ่นทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นถ้าทั่วไปนางแอ่นถ้ำมันจะอยู่ตามถ้ำเนี่ยตามในทะเลของชุมพรทางใต้ทั้งหมดแล้วก็นกนางแอ่นถ้ำก็คือเขาจะคายน้ำลายเพื่อจะทำรังเราก็อาศัยว่าเอารังมาทำเอารังมาใช้ประโยชน์ซึ่งมาคิดแล้วธุรกิจด้านเนี่ยมูลค่าของสินค้ามันน่าจะโอเคมูลค่ามันสูงบริษัทตอนนี้มีเรื่องพรบซึ่งพรบกฎหมายไม่ได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของนกพฤติกรรมของการใช้งานกฎหมายมันเป็นกฎหมายค้ำคึเนี่ยเนื่องจากว่าคนที่ออกกฎหมายไม่ได้รู้รายละเอียดของบ้านนกจริงว่านกเป็นยังไงออกยังไงตีว่าป้อนนกนางแอ่นเนี่ยเป็นสัตว์สงวนแต่การเลี้ยงนกนางแอ่นเนี่ยเป็นการเลี้ยงนกซึ่งถือว่าเป็นการอนุรักษ์รังนกไม่เหมือนนกถ้ำที่ทางรัฐให้สัมปทานการให้สัมปทานของรังนกถ้ำเนี่ยปีนึงเขาเก็บผลหนึ่งแต่ของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าปีนึงเขาสัมปทานได้ครั้งเดียวเก็บเนี้ยการเก็บรังนกเขาเนื่องจากมันสูงด้วยเก็บยากด้วยเขาก็จะแซะหมดไม่ว่าในรังนกนั้นจะมีไข่หรือมีลูกนกเขาก็แซะหมดมันจะตกมาตายนี่คือการทำลายธรรมชาติมากกว่าอาชีพสถาปนิกมันก็เป็นอาชีพซึ่งมันต้องอาศัยคนรักทำทุกอาชีพอ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณรักในอาชีพไหมถ้าคุณรักในอาชีพมีพอคุณมีความรักมีความใส่ใจในอาชีพความเจริญเติบโตมันมีทุกอย่างคุณจะทำอะไรก็ได้จบมาอะไรก็ได้ถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำมันจะดีมันจะให้ช่วยในการพัฒนาในอาชีพในชีวิตของคุณหลักๆคือคุณรักจริงหรือว่าในสาขานั้นในวิชาชีพนั้นหรือในสิ่งที่คุณทำบ้านนกมันเป็นงานทางการเกษตรการเกษตรบ้านนกเป็นการลงทุนทั้งค่อนข้างที่จะสูงแต่ไม่ถึงกับมากมันถือว่าเป็นการลงทุนซึ่งกำลังอย่างคนทั่วไปสามารถทำได้เนี่ยแล้วเป็นการลงทุนครั้งเดียวไฟฟ้าเราไม่ต้องใช้น้ำประปาไม่ต้องใช้เนี่ยงั้นมูลค่าไม่มีแค่ทำตัวอาคารกับเครื่องเสียงให้นกเข้ามาอยู่นะแต่ว่าสิ่งหลักคือคุณต้องรู้พฤติกรรมของนกว่าเป็นยังไงพฤติกรรมเขาเป็นไงเหมือนออกแบบงานวิชาชีพสถาปัตย์การที่จะออกแบบบ้านหลังหนึ่งหรืออาคารหลังหนึ่งให้คนใช้เนี่ยคุณต้องรู้ว่าพฤติกรรมเขายังไงทำอะไรใช้เวลาไหนเป็นยังไงก็เหมือนนกเหมือนกันค่ะก็ชื่ออิสริยากายชิงฤทธิ์นะคะก็
จบจากที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะมอหาดใหญ่เนาะค่ะก็ประจำเป็นเภสัชประจำอยู่ที่ร้านยาคือเมื่อก่อนตอนจบใหม่ๆก็คือทำงานโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีไปพาร์ทไทม์ร้านยาบ้างอะไรบ้างแล้วก็เก็บประสบการณ์เนาะแล้วก็ปี2ปีก็มาเปิดร้านเองคือถ้าเป็นในร้านยาก็เราก็บริหารเองทั้งหมดก็เหมือนกับว่าแบบสั่งยาสต็อกยาอะไรพวกนี้ค่ะก็หลักๆแต่หลักๆก็คือเนี่ยจ่ายยาให้คำแนะนำให้คำปรึกษาคนไข้อะไรพวกนี้ค่ะอุปสรรคก็จริงๆก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคหมายว่าเป็นแบบว่าตัวที่เราสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกเช่นพวกแบบเวลาขายของอะไรเงี้ยขายยาอะไรเงี้ยเราต้องเรื่องการสื่อสารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนบางทีภาษาด้วยแบบลูกค้าชาวต่างชาติด้วยจีนอะไรพวกเนี้ยค่ะต้องฝึกภาษามากขึ้นแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารให้คนไข้เนี่ยเข้าใจวิธีการใช้ยาได้แบบง่ายจริงๆอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่แบบว่าค่อนข้างหลากหลายหมายถึงว่าทำงานได้ทั้งแบบโรงพยาบาลโรงงานผลิตฝ่ายผลิตอะไรเงี้ยได้หรือว่าเป็นเซลล์เป็นผู้แทนตามโรงพยาบาลร้านยาอะไรนี้ก็ได้หรือว่าจะมาเปิดร้านเองแบบนี้ก็ได้ซึ่งงานมันค่อนข้างหลากหลายเนาะเรามีทางเลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้ช่วยคนด้วยอะไรพวกนี้ค่ะชื่อนิชานัทสิริศรีสัมพันธ์ชื่อเล่นชื่อปุ้มนะคะก็จบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีอิสระก็เล่นตามงานแต่งงานงานเลี้ยงงานอีเวนต์ทั่วไปแล้วก็เป็นครูสอนเปียโนตามบ้านด้วยค่ะเริ่มมาจากตอนสมัยเรียนที่มหาลัยก็ไปเข้าชุมนุมดนตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือทีมแบนด์ค่ะพอเข้าไปในฮิวแบร์แล้วก็เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เขาเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรเงี้ยเหมือนกันเราก็เลยแบบว่าชวนกันมาทำวงแล้วก็ลองไปเล่นตามงานแต่งก็คือเริ่มจากงานของเพื่อนๆคนที่รู้จักอะไรเงี้ยก่อนแล้วก็จากนั้นพอปากต่อปากปากต่อปากไปเรื่อยก็เริ่มมีคนติดต่อมาเยอะขึ้นพอคนติดต่อมาเยอะขึ้นก็เลยเริ่มจริงจังแล้วก็เลยเริ่มทำเพจวงก็ของปุ้มก็จะเล่นเป็นแบบว่ารับเล่นหมดเลยทั้งเล่นเล่นบรรเลงเป็นโนเดียวหรือว่าจะเล่นไปด้วยร้องไปด้วยหรือว่าจะมีเป็นวงเล็กวงใหญ่อะไรก็เล่นหมดเลยครบหมดเลยก็คือกองกีตาร์เบสอะไรอย่างเงี้ยก็รับหมดเลยก็คือตอนที่เรียนในมหาลัยก็ได้ไปอยู่ชุมนุมดนตรีใช่ไหมคะแล้วก็เลยแบบว่าชอบมันก็คือเหมือนแบบเราก็ชอบดนตรีในระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็พอไปเข้าชุมนุมก็เลยทำให้เราได้แบบได้ซ้อมได้เล่นได้แบบทำงานเกี่ยวกับดนตรีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบว่ามีโอกาสในการทำงานในด้านนี้มากกว่าที่จะไปทำงานเกี่ยวกับคณะตัวเองอะไรแบบนี้นักดนตรีก็คือคล้ายๆนักกีฬาค่ะคือต้องมีการฝึกฝนแล้วก็ต้องขยันนิดนึงซ้อมบ่อยๆพอเราฝึกซ้อมบ่อยๆแล้วก็จะมีความมั่นใจในการเล่นพอเราได้มีโอกาสไปลองเล่นตามงานออกงานอะไรเงี้ยมันก็จะไปต่อได้เรื่อยๆเองอะไรเงี้ยก็น้องๆที่อยากเป็นนักดนตรีก็สู้ๆแล้วก็ความฝันมันคือทุกคนก็ทำได้อะไม่ไกลเกินฝันอะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะมีอาชีพที่ทุกท่านสนใจกันบ้างไหมไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีเภสัชหรือว่าสถาปนิกที่สร้างบ้านให้นกค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ตรงนี้ด้วยนะคะ